แฟนมีตที่ผ่านมาหรือที่กำลังจะเกิดที่ผ่านมาสนุกมากครับผมแฟนมีตก็น่าจะเป็นการรวมตัวของนักแสดงเรื่อง My Stand In ตัวนายตัวแทนเนาะแล้วน่าเป็นแบบว่าน่าครั้งสุดท้ายที่ได้รวมกันเยอะขนาดนี้แล้วจริงๆอะไรนะครับแต่ก็ไม่แน่แน่นะคนก็ไม่แน่เหมือนกันก็ต้องรอติดตามแต่ว่าสนุกมากอบอุ่นมากครับผมแล้วก็ได้เจอพี่ๆน้องๆแฟนคลับทุกคนก็สนุกมีความสุขมากครับผมก็แฮปปี้ไปด้วยกันเหมือนส่งท้ายตัวละครให้ตัวละครได้เดินทางกลับสู่โลกของนิยายไม่ได้ยินเลยค่ะขออีกทีได้ไหมครับขอบคุณนะครับก็อย่างแรกเลยก็ขอบคุณครับผมขอบคุณพี่น้องทุกคนมากๆครับผมดีใจมากๆแล้วก็สนุกมากที่ได้ร่วมเดินทางด้วยกันบนเส้นทางของเรื่อง My Stand In เนาะหลังจากนี้ไปก็ความจริงแล้วก็ยังมีอีกหลายๆโปรเจกต์ที่กำลังจะเกิดขึ้นก็อยากให้ทุกคนรอติดตามด้วยแล้วกันครับผมนั่นแน่เอาไว้ว่าขออุบไว้ก่อนแล้วกันเพราะว่ายังพูดอะไรเยอะไม่ได้ตอนนี้ครับผมมีคุยบ้างครับมีคุยบ้างครับผมก็ต้องรอติดตามครับผมพูดไม่ได้จริงๆครับผมอันนี้คือความจริงแล้วเรามีข้อมูลในหัวเยอะมากแต่ว่ามันพูดไม่ได้จริงๆครับก็ต้องฝากทุกคนรอติดตามแล้วกันครับผมมีการพูดคุยบ้างแล้วครับผมมีวางแผนแล้วบ้างครับมันเหมือนเดิมอยู่แล้วล่ะครับแต่ว่าก็ถ้าจะเป็นอะไรในรูปแบบไหนก็ต้องรอติดตามครับผมก็เดี๋ยวจะมีแฟนมีตติ้งวันเกิดผมเองในตอนวันที่14ธันวาคมนะครับผมเตรียม14ธันวาคมนะครับผมก็ฝากด้วยนะครับฝากด้วยนะครับอันนี้เราเตรียมอะไรความจริงตอนนี้ก็เริ่มเตรียมแล้วครับผมเริ่มเตรียมเยอะมากๆเริ่มแบบว่าดีใจที่อันนี้ก่อนอื่นเลยขอบคุณทีมงานทุกคนที่มาร่วมทำในครั้งนี้ด้วยก็ดีใจมากๆเพราะว่าได้ทีมงานที่น่ารักทุกคนเลยจริงๆหลายคนก็แบบว่ามีหลายคนก็โด่งดังในการทำงานในวงการมากๆอะไรอย่างเงี้ยก็ขอบคุณทุกคนมากๆครับผมก็หวังว่าจะออกมาสนุกแล้วก็อบอุ่นไปพร้อมกันในวันในธันวาคมนี้ครับจะเต็มแน่นอนครับผมแสงสีเสียงมากครบครับผมปีนี้ยังไม่ได้อยู่แล้วครับผมเราต้องดันบาร์ตัวเองครับผมเราต้องดันบาร์ตัวเองขึ้นให้สูงขึ้นเรื่อยๆให้ได้ครับก็ต้องขอบคุณกำลังใจแล้วก็แรงสนับสนุนจากแฟนๆทุกคนด้วยที่ทำให้เราจัดมาได้เรื่อยๆนะครับผมก็ดีใจมากๆครับผมดีใจมากๆคือสุดท้ายแล้วเราก็ทุ่มเทกับมันเยอะมากๆเนาะไม่ว่าจะเป็นแบบว่าเรื่องของเวลาทุนหรือทุกอย่างอะไรเงี้ยเราใส่เต็มมากๆเพราะว่าเรารู้สึกว่าเอ้ยมันปีมันครั้งเดียวมันแบบเราอยากทำให้มันแบบมีความสุขที่สุดไปพร้อมๆกันอยากให้ทุกคนได้มีความสุขที่สุดกับตัวครั้งอะไรอะไรนะครับฮะอันนี้ต้องลองดูครับต้องลองดูครับก็จะเป็นยังไงต้องรอติดตามครับผมตอนนี้ก็เริ่มตอนนี้อยู่ใน process ของการคุยกันอยู่ครับครับประกาศไปยังนะอ่ะ14ธันวาคมในกรุงเทพครับครับเหมือนจะประกาศไปแล้วนะ MCC Hall ครับเหมือนจะประกาศไปแล้วนะครับน่าจะไม่น่าจะแล้วมั้งประกาศไปแล้วมั้งใช่ไหมเราประกาศแล้วนี่ MCC Hall นี่ใช่ไหมเช็คก่อนไม่มีเลยครับไม่เคยคิดถึงของขวัญเลยครับสักครั้งเดียวน้อยมากนี่แค่ตอนเด็กๆพอโตขึ้นมาก็ไม่ค่อยมีละไม่รู้ว่าอย่างไรก็ไม่เป็นไรครับแค่ได้มาเจอกันในแฟนมีก็แฮปปี้แล้วครับครับผมโตทัวร์ก็ทางไอชีอีประกาศไปแล้วตอนวันไฟนอล EP ครับผมก็ตอนนี้ก็ผมพูดจริงๆว่าผมอ่ะพูดไม่ได้เพราะอันนี้ไม่รู้ว่ามันไปถึงไหนบ้างมีอะไรบ้างมีใครบ้างอะไรเงี้ย
แต่พอมีคร่าวๆมาแล้วว่าจะไปที่ไหนบ้างก็อันนี้ก็ต้องรอติดตามไม่รู้เลยครับอันนี้ไม่รู้เลยครับรู้แค่ว่ามีติดต่อเข้ามามีคอนเฟิร์มแต่ละอะไรบ้างแล้วแต่ว่าทางเราเองเราแล้วก็ทางครูด้วยก็พยายามซ้อมกันอย่างเต็มที่ครับขอคอยทีได้ไหมครับพี่ก็ดีใจครับผมแล้วก็มันเกินความคาดหวังไปเยอะมากๆก็ดีใจมากๆขอบคุณแฟนๆทุกคนจริงๆครับที่แบบว่าทองไหมไม่การได้ร่วมโปรเจกต์ที่พี่ครูถือว่าเป็นปีทองงานด้วยครับผมก็อันนี้ก็เร็วๆนี้ครับผมก็รอติดตามครับเดี๋ยวมีแน่นอนครับผมมีแน่นอนครับครับผมก็ขอฝากโปรเจกต์ทีวีทูไว้กับพี่เบี้ยวน้องนันทับคนด้วยนะครับผมก็ยังไงโปรเจกต์นี้นอกจากตัวผมเองแล้วก็มีน้องเบนและมีศิลปินคนอื่นๆท่านอื่นๆอีกมากมายจริงๆก็ไม่ได้มีแค่นักร้องหรือว่านักแสดงแต่ว่ามีทุกคนจริงๆเป็นโปรเจกต์ที่ทำให้ได้เปิดประสบการณ์ด้านเพลงจริงๆผมก็ขอฝากโปรเจกต์ทีวีทูไว้ด้วยทุกวันเสาร์เลยครับผมก็ได้รับฟังเพลงและMVแน่นอนครับ